มันเป็นหลักง่ายๆเพราะนั้นมนุษย์จึงมีประจำอยู่ทุกๆจักรวาลใช่ไหมครับนั่นก็แค่นั้นเองมันก็มาลงตรงนี้ที่ถามว่าไปรู้สิ่งนี้ได้ยังไงก็ต้องบอกว่าไปรู้สิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังนี้คำว่าบิ๊กแบงเนี่ยเพราะไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรเนาะไปรู้สิ่งนั้นได้ก็เพราะว่าไปล่วงรู้คำว่า before big bang ก็แปลว่าไปล่วงรู้ก่อนที่มันจะเกิดคำว่าบิ๊กแบงแปลว่ามันต้องรู้เหตุการณ์ก่อนที่มันจะบิ๊กแบงนะก่อนที่มันจะแตกท่านหมอเนี่ยครับไปล่วงรู้สิ่งนั้นได้ยังไงยอมรับไหมครับว่าภาษาที่พูดกันมาตลอดโดยต่อเนื่องกี่พันปีแล้วก็ไม่รู้โดยเฉพาะยิ่งคนไทยเนี่ยกายใจจิตกายใจจิตเป็นภาษาพูดกันมานานมากกายใจจิตนานเหลือเกินก็รู้กันแค่ภาษากายร่างกายเราท่านทุกคนก็รู้พอเวลาปรับมาหาทางใจเนี่ยใจคืออะไรก็เดี๋ยวคิดว่ามีมากคนนะฮะจะอธิบายได้ผมก็พยายามบอกว่าใจนี่คือความนึกความคิดใช่ไหมฮะใจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใจมันอยู่กับอยู่ที่เดียวกันกับหัวใจนะครับมีใครจะมาพูดอย่างลุงหมอกได้หรือเปล่าเนี่ยผมก็ยังไม่เคยได้ยินนะผม73ปีเต็มจะ74วันที่18พฤษภา61เนี่ยใช่ไหมครับใช่นะใจคือความนึกความคิดมันอยู่ไหนมันอยู่รวมกับหัวใจที่มันเต้นตุบตับอย่างนั้นแหละทีนี้คำว่าจิตจอจานสรีตัวต่อเต่าเนี่ยจิตเนี่ยรู้แต่ภาษากันมาหลายพันปีแล้วถามว่ามันอยู่ไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะทีเดียวห้ามเด็ดขาดห้ามต่อรองจิตจะสถิตอยู่ที่สมองไปโน่นใช่ไหมใครจะมาพูดเหมือนลุงหมอกมีไหมที่ผ่านมาฮะเกจิอาจารย์นู่นนี่นั่นสารพัดที่เคยเจอกันมานะครับนั่นน่ะเอาวางแต่นู่นน่ะที่รู้จักกันดีเอ้าใครจะด้นดันถอยหลังไปกี่ปีนะหลวงปู่เสาสิงห์โอภาสีหลวงปู่อะไรกบเกือบอะไรสารพัดกันนะจนทั้งมาล่าสุดนี่มีใครล่ะทำนองเนี่ยพอเวลามาพูดสิ่งเหล่านี้นะตกทุกข์หรือเปล่าสิ่งนั้นมันเป็นของเก่าหรือเปล่าสิ่งนั้นวันนี้มันเป็นของใหม่ได้ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นของเก่าถือว่าเป็นบันไดในการไต่ขึ้นเหยียบขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไต่ขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดขั้นที่สิบเลยขั้นที่สิบได้ไหมล่ะจริงเห็นไหมคิดอย่างนั้นใช่ไหมเวลาคิดครูบาอาจารย์สอนสั่งเขาก็บอกว่าเขาคือเรือจ้างอุปมาเป็นเรือจ้างเห็นไหมเรือจ้างเนี่ยพายจากฝั่งนี้ไปยังฝั่งนู้นผู้โดยสารเท่าไหร่ไม่รู้เรือจ้างก็พายไปครูแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติเนี่ยพายไปปื้ดพอหัวเรือชนฝั่งนู้นปุ๊บลูกเรือจ่ายเงินจ่ายทองแบบก็ข้ามฝั่งไปจะไปไหนก็ไปครูบาอาจารย์สอนสั่งใดๆก็ตามทีก็คิดอยู่ในกรอบนั้นลองดูเสียแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็คิดในกรอบนั้นส่งเรือลงเรือไปแล้วใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าท่านพระองค์สอนอย่างนี้นะให้รู้ว่าบอกทุกอย่างแล้วจากจุดนี้ไปยังริมฝั่งแม่น้ำมหาสมุทรว่าไปยังริมฝั่งแม่น้ำกันแล้วกันจะเป็นแม่น้ำคงคาแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำโขงโอเคไหมพอลงฝั่งปุ๊บคุณต้องลอยไปเองนะว่ายไปเองนะส่งถึงฝั่งแล้วก็ต้องพยายามไปเองนะจุดนั้นใครก็หอบไปด้วยไม่ได้ทีเดียวนะอุปมาก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเรือจ้างไม่ได้เป็นแบบเรือจ้างโอเคนะบอกทิศทางวิธีทางที่จะไปให้สุดการเวียนว่ายตายเกิด
ไปถึงจุดนั้นต่อไปอยู่ไปเองในที่นี้ในการไปยังไงกายใจจิตเท่านั้นครับที่จะไปได้ต้องรู้นะครับไม่ใช่บุญพาไปไม่เอานะบุญส่งไปไม่เอามันต้องสวดบุญที่จะตรงนั้นต้องบินบุญมีมากพอก็สวดตรงนั้นถ้าพูดถึงบุญกรรมก็สวดแค่ตรงริมฝั่งแม่น้ำนั่นแหละครับจากนั้นก็ไปทีนี้ไปโดยวาระอะไรสติสมาธิแล้วก็จิตนั่นเองครับมันนั้นจิตคืออะไรเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตสถิตอยู่ที่สามห้องถามว่าจิตมันคืออะไรคือความสว่างสามารถเห็นได้ในตาของทุกขั้นทุกคนนั่นแหละเมื่อเวลานั่งนอนอยู่ในท่ามกลางความมืดจบตรงนี้อย่าต่อรองถ้าขืนต่อรองก็ยาวเลยเถอะนะยิ่งต่อรองมากก็ยิ่งงงทีเนี้ยเพราะมันเป็นคำที่พูดสุดท้ายให้พิจารณากันซึ่งอยู่ในตัวท่านอยู่ในตัวผมทุกคนนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นท่านอยู่หน้าจอรับนะครับตรงนี้มันไม่ได้สูญเสียอะไรนะครับทีนี้นั่งฟังไงนั่งดูลุงออกพูดพร่ำให้ฟังอยู่อย่างเนี้ยถามว่าท่านสูญเสียอะไรใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ไหมโทรศัพท์มือถือท่านก็ซื้อมาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรืออินเทอร์เน็ตท่านก็ต่อติดตั้งมาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะเนี่ยเพียงแต่สองทุ่มก่อนมาดูไอ้เฟซไลฟ์ก็ทำงานเองสดๆเนี่ยถ้าบอกว่าจะเป็นการลงทุนสูญเสียอะไรใช่ไหมผมว่าไม่ได้สูญเสียอะไรนะเนี่ยนั้นก็มีแต่ได้กับได้เท่านั้นนะได้อะไรได้ฟังฟังทันไหมล่ะเมื่อฟังทันแล้วก็ลำดับภาษานำมาให้ตลอดฟังทันไหมล่ะแล้วเข้าใจไหมถึงเอาความเข้าใจครับรอวันการเข้าถึงเข้าใจก็คือเรื่องร่างกายท่านที่นั่งนั่นก็นั่งครับนั่งนอนก็สวดแต่ใจก็นึกคิดมากายกับใจท่านอยู่ตรงนั้นแต่จิตมันสถิตสมองนู่นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นจิตต้องพัฒนาอีกชั้นหนึ่งครับจึงจะไปร่วมรู้ในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังมาทั้งหมดเมื่อกี้นี่แหละครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่นาทีแรกของชั่วโมงนี้ก็แล้วกันใช่ไหมครับเนี่ยลำดับถอยหลังไปจึงจะรู้ว่าอะไรคืออะไรถ้าตีแตกตัดตกจบตรงนั้นไปก่อนมาถึงตรงนี้ตรงนี้โลกใบนี้โลกใบนี้เขาสร้างอะไรเอาไว้ดูแล้วมันหลากหลายมากมายนะครับไม่มีสิทธินับได้หรอกครับมันเยอะเหลือเกินเรียนรู้ไงก็ไม่จบเรียนทั้งโลกไม่มีทางจบนะฮะเอ้าจะเอาศาสตร์ไหนมาใช้ก็ไม่จบจะเป็นศาสตร์ไหนที่ร่ำเรียนเขียนอ่านมนุษย์โลกไม่มีทางจบได้เลยเห็นไหมครับเพราะมันหลากหลายเหลือเกินถามว่าเวลาย่อส่วนแล้วมันคืออะไรเหมือนกับภาษาของพระพุทธศาสนาเนี่ยพอเวลาเหมือนกับฟังนี้ผมเริ่มเปรียบเทียบฟังนะเหมือนกับภาษาของพระพุทธศาสนาในความว่า 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยย่อแล้วเหลือ3ตามที่เคยจดจำมาศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามแต่เริ่มนะฮะแยกเหลือ2รูปกับนามใครแยกรูปจากนามได้ก็จบตรงนั้นแปลว่ารู้แค่ของ2สิ่งมันก็จบไม่ต้องไปต่อจบทุกเรื่องเห็นไหมฮะทีนี้กลับมาถึงไอ้ตัวโลกใบนี้มันเริ่มเท่ามันมากมายกายกองอะไรแต่ไม่ได้โอ้ยมันไม่มีสิทธินับนะครับใครจะสามารถนับได้นับเม็ดทรายทั้งหมดก็แล้วกันยังไม่ต้องเม็ดดินนะเนี่ยยังไม่ต้องหินนะเอาใบไม้ในป่าก็แล้วกันอ่ะมีวิทยาไปนับไหมเห็นไหมครับไม่เห็นเนี่ยเพราะมันหลากหลายมากพอเวลาย่อปุ๊บก็เหลือแค่สองเหมือนกันแหละโลกใบนี้มันมีแค่สองอย่างจะอธิบายว่าไงเอ้าถ้าพูดถึงสีก็มีขาวกับดำใช่ไหมครับถ้าพูดถึงอะไรล่ะต่อมาก็เดี๋ยวภาษาพุทธศาสนาก่อนครับตอนนั้นอันที่บอกว่าสองอย่างคือรูปกับนามใช่ไหมไอ้ภาษาตรงนี้เขาเรียกว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งรวมเป็นหนึ่งแยกจากกันปุ๊บได้เมื่อไหร่มันก็ทะลุทะลวงไปทั้งหมด
เห็นไหมครับอิทัปปัจจยตาเห็นไหมครับกลับมายังโลกมาอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันหลากหลายเหลือเกินถ้าจับแยกแล้วมันก็มีขาวกับดำก็คือมืดกับสว่างใช่ไหมมืดกับสว่างถ้าให้คุณสมบัติเข้ามามืดมันก็คือทั้งที่มันไม่ดีอ่ะมืดมันไม่ดีใครจะชอบความมืดจะรู้นะแต่จะเห็นความสว่างในความมืดเจ๋งนะพี่ใช่ไหมความมืดใครจะชอบมันไม่เห็นอะไรไม่มีใครชอบหรอกก็ความมืดในความสว่างทั่วไปใครเห็นก็ชอบอย่างเงี้ยใช่ไหมครับงั้นถ้าหากว่าให้ความหมายคำว่ามืดก็คือความชั่วความมันไม่ดีนั่นแหละครับใครจะบอกว่าบาปก็เชิญนะครับไม่มีปัญหาหรอกสว่างให้ความหมายก็คือดีดำมันก็ไม่ดีขาวมันก็ดีดำกับมืดก็อันเดียวกันนะว่าขาวกับสว่างก็อันก็อันเดียวกันนะโว้ยใช่หรือเปล่าหรือใครจะมีความเห็นต่างไปจากนี้มีหรอพี่ผมว่าไม่มีมั้งโอ้ยถ้ามีก็แปลกปลอมแล้วทั้งนั้นโอเคไหมครับนะเมื่อเวลาจับแยกเอาโลกมันมีแค่สองอย่างไม่หนีไปไหนด้วยอ่ะใช่ไหมครับดูสิลุงออกจะไปเป็นไหมเนี่ยจะอธิบายว่าไงต่อไปใช่ไหมครับมันได้แค่นี้เหรอนะดำกับขาวก็พอแล้วมาแยกย่อยทั้งหมดแล้วก็ดีกับชั่วสุดท้ายแล้วดีมันก็ขาวมันก็สะอาดมันก็สว่างแค่นั้นเองใช่ไหมนะดำก็ชั่วมันก็สกปรกมันก็มืดมันก็แค่นั้นแล้วถามว่าใครไม่รู้จักขาวดำเนี่ยนั่งนี่ขาวทั้งตัวไม่ใช่ข้างหลังคือกระดำเห็นไหมนี่ก็สัญลักษณ์ไอ้ตรงนี้กับวันนี้เมื่อวานนี้กับภาพนี้ก็มาแล้วก็เรื่องของขาวดำไอ้สีเขียวเหลืองแดงนู่นเนี่ยมันเป็นละครมันเป็นดราม่าละครไม่จบนี่มีตอนหนึ่งมีตอนสองเลยมาขาเรียติ่งเยอะก็ใส่ตอนสองไปทีนึงคนเขียนบทง่ายจะตายไปคนเขียนเรื่องโอ้ยผมเขียนหนังสือพวกนี้มาก่อนที่ว่าฉะนั้นพอเวลามันจับเข้าโครงได้มันก็ไปได้หมดแหละโอเคนะเพราะฉะนั้นเรื่องสีต่างๆก็ถือว่าเป็นดราม่านะเป็นจิ๊กซอเป็นของเล่นแต่แย่จริงมันก็คือขาวกับดำนั่นแหละโอเคไหมจับขาวดำเป็นตัวหลักนะฮะร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกันแต่เนี่ยก็มีของสองเสียงสองอย่างหูเขาก็สร้างมาให้สองใช่ไหมครับตาก็สร้างมาให้สองจมูกรูจมูกก็สร้างมาให้สองปากทีเนี้ยสร้างมาหนึ่งหรือสองเนี่ยปากท่านปากผมนี่แหละครับธรรมชาติก็สร้างมาให้สร้างหนึ่งหรือสองอ่ะทีเนี้ยถ้าขามันต้องโลกมนุษย์ถ้าธรรมชาติสร้างปากมาหนึ่งปากหรือว่าสองทีเนี้ยคนทั้งโลกหรือว่า 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์จะบอกว่าปากเขาสร้างมาหนึ่งมันไม่มีสองหรอกแต่ลุงงอกบอกว่าสองทีเนี้ยปากเนี่ยครับไม่ได้พูดเล่นนะที่พูดให้ได้ยินเนี่ยถ้าปากไม่มีสองส่วนเลิกคุยกันเลยครับมันไม่มีภาษาให้ได้ยินหรอกเช่นริมฝีปากมันมีบนกับล่างก็คือสองใช่ไหมเนี่ยริมเนี่ยปากถ้ามีหนึ่งนี่เนี่ยไม่ใช่มันก็ได้แค่นี้อะไรแค่นี้เป็นภาษาไหมเนี่ยเห็นไหมครับ ไม่ต้องไปไกลหรอกก็เอ้ยกับตัวเราเนี่ย มันต้องมีสองนี่ก็ประกอบกันมันถึงจะเป็นภาษามาได้ไหมครับ มาถึงตรงนี้เลยหัวเราะต้องแข็งได้มันไม่มีใครเคยพูดงี้มาก่อนไม่รู้จะว่าไง
มัวแต่ไปรักษาศีลกันมัวแต่รักษาศีลกันมัวแต่ปฏิบัติธรรมกันทั้งนั้นตัวเองไม่เคยแยกแยะแยกย่อยเลยเอาแต่ตำรามาว่ากันมันก็ถึงไม่มีจุดจบสักทีนึงไงยกเว้นลุงหล่อเขียนตำราให้อ่านเล่มใหม่ดีไหมพี่ถ้าดีก็ขออ่านนะใจเย็นหายใจด้วยแล้วกันฟังดูลุงหล่อแล้วก็หายใจด้วยเกรงว่าจะหยุดหายใจกลางคันไม่ใช่นะครับเพราะมัวแต่ลุ้นอยู่รู้สิลุงหล่อจะไปยังไงเฮ้ยลุ้นเหมือนดูเขาต่อยมวยนะเขาใช้ต่อยที่เป็นคนตายนะแต่คนต่อยไม่ตายแต่คนดูตายช็อกเขาเรียกว่าสโตรกโมลุนนั่งดูเฉยๆไม่ต้องกระดุกดิกอะไรต่างๆหรอกใช่ไหมดูกีฬาเหมือนกันด้วยกันนิ่งให้ได้คนไหนกาโกกีก้างผมดูฟุตบอลดูอะไรต่างเวลาเขายิงเข้าประตูแย่กล้าตั้งเวลาออกหวยออกแย่ถ้าถูกตั้งโอ้ยหัวใจเต้นเร็วไปจะเปล่าเนี่ยในการวัดใจของมนุษย์ถ้าวางเฉยก็จะนิ่งหมดแหละไม่ตื่นไม่เต้นไม่โต๊ะใจหัวใจมันก็ไม่มีการฉีดเร็วแรงความดันก็ใหม่ขึ้นไม่วืดไม่วื้อวะเนี่ยใช่ไหมก็แชร์กันอย่างเงี้ยครับว่าโอเคนะมือเขาก็สองมาสองข้างเนี่ยขาก็เหมือนกันสองข้างเห็นไหมครับทีนี้ไอ้สองข้างหูนี่เขาก็ให้ช่างดีกับไม่ดีตาเขาก็บอกว่าดำกับขาวรูสองจมูกก็คือกลิ่นเหม็นกับกลิ่นหอมเห็นไหมปากก็คือไอ้เค็มแล้วก็เจิดอย่างเงี้ยไม่โทษปากนี่ไม่สักหน่อยลิ้นสิครับลิ้นการที่จะเราดื่มกินอะไรเข้าไปมันเรื่องของประสาทลิ้นนะไอ้ปากเป็นเพียงช่องทางเปิดเข้าเปิดออกนั่นงั้นอย่าลืมมีลูกงอคนนี้ปากหนึ่งเดียวนะใช่ไหมปีสองมันนี่จะพูดออกมาได้ไม่งั้นก็ได้แก่ได้เรื่องอะไรใช่ป่ะพี่ทีนี้กลไกจะเป็นเสียงไม่ธรรมดาอะไรกลไกที่จะมีเสียงมันอัตโนมัตินะเฮ้รู้ไว้มันก็แปลกนะเสียงมันเปล่งมาได้ไงใครเคยคิดอย่างนี้เวลาการแพทย์บอกหลอดลมหลอดอาหารโทษหลอดลมหลอดอะไรกับเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาเขารู้แค่เรื่องกายภาพเรื่องรูปเนี่ยมองเห็นด้วยตาไม่เห็นก็เอ็กซเรย์ให้มันเห็นเรื่องนามไม่มีทางเห็นได้ครับที่นามหรือว่าตัวพลังงานในร่างกายไม่มีทางเห็นได้วิทยาศาสตร์เขาก็ได้แค่นั้นโอ้จริงเห็นไม่หมดด้วยจริงสแกนไงก็ไม่หมดหรอกแค่นะเอาเขาบอกเขาเห็นก็ปล่อยเขาไปจะสแกนดูจะไปดูภายในท้องกำลังดิ้นดุกดักดุกดักอะไรกันนะอันเจ้าซาวเลยภาษาก่อนใช่ไหมซาวเป็นเสียงหรือเปล่าซาวออฟมิวสิกซาวคือเรื่องของเสียงคือเรื่องของคลื่นคลื่นก็คือคลื่นไฟฟ้าโถ่จะมีอะไรใช่ไหมสกงสแกนเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากนู่นมาเป็นสแกนซะทุกวันเนี่ยแล้วแต่ภาษางัดเข้ามาแต่ละช่วงภาษาพูดมาทีมันก็คืออะไรก็คือโปรโมชั่นครับจริงๆใช่ไหมเปลี่ยนมาก็คือโปรโมชั่นตามยุคตามสมัยไปทำไมจะไม่รู้จักขี้พื้นของพวกทำโฆษณาหรือว่าทำ อะไรล่ะเพื่อจะขายของอย่างเดียวแล้วก็สร้างวัฒกรรมใหม่มาเรื่อยวิทยาศาสตร์ใช่ไหมสร้างภาษาใหม่ขึ้นมาเรื่อยนี่ก็เหมือนกันก็คือสร้างภาษาใหม่เหมือนกันโอเคนะพอเข้าใจตรงนี้เอาล่ะสรุปได้ไหมครับว่าร่างกายเนี่ยภายนอกอายตนะห้านะครับสร้างมาสองสิ่งใช่ไหมฮะให้ระวังร่างกายมันสร้างมาสิ่งเดียวนะต้องระวังใช้ไม่เป็นละยุ่งในสิ่งนี้เข้าหูสู่ใจออกปากพรวดนี่ระวังให้ดีนี่เข้าตาสู่ใจออกปากพรวดในระหว่างให้ดี
ข้าจมูกสู่ใจออกปากพระระวังให้ดีเช่นเข้าจมูกเนาะเดินไปได้กลิ่นใครปล่อยกลิ่นไข่เน่าในรถบรรทุกในรถบัสอะไรต่างๆนะพอได้กลิ่นไม่ดีหรอกว้ายออกปากเลยของผมเนี่ยสูดมันไปเลยไปเลยไปเลยดูสิใครมันจะหน้าด้านปล่อยกลิ่นไหมแถวเนี้ยสูดมันได้จริงๆนะหน้าด้านหรือว่าไร้มารยาทไปมันรู้ไปเสียเนี่ยขออภัยครับขอเติมเชื้อเฟืองผมสูบบุหรี่บ้านผมบ้านท่านไม่เดือดร้อนหรอกครับอย่ามาขุนเคืองนะฮะเห็นไหมถ้าหวยรู้ถ้าท่านขุนเคืองผมสูบบุหรี่ใจท่านเนี่ยเต้นเร็วเลยอ่ะสิผมก็ไปธรรมดาธรรมชาติของผมเนี่ยนะเมื่อรู้ว่าเชื้อเพลิงจะหมดก็ต้องเติมไว้ก่อนเดี๋ยวเครื่องบินตกทำไงล่ะไม่มีพลังงานที่จะดำเนินการต่อไปไงล่ะครับแล้วผมก็เดินหนีท่านก็อ้าวก็เลยเงือบเหรอสมัยนั้นเขาเรียกว่าเงือบเลยเงือบคำว่าเงือบแปลว่าอะไรไปไม่เป็นเงือบลักษณะนามลักษณะนามภาษาความหมายภาษาลักษณะนามนะครับเงือบสาวจันกั้งโกเนี่ยภาษากั้งโกก็เรียนกั้งโกอีสานภาษาก็เรียนเอามือกั้งโกอย่างเงี้ยสาวจันกั้งโกเพลงอะไรของใครไปร้องนี่ๆเอามืออังหน้าเงี้ยแสงมันเข้ามาใช่ป่ะล่ะเออแสงยังไงครับนี่มีแสงนี่เข้ามาก็บังเอาไว้ตังซะก็เรียนกั้งโกสาวจันกั้งโกภาษาอีสานอะไรเงี้ยนะเงือบไอ้ความหมายพวกเนี้ยค่อยพิจารณานิดหน่อยโอเคผมยังไม่ไปไหนนะกลับมาสู่ร่างกายแล้วนะร่างกายเราก็คือโลกเราคือโลกโลกคือเราโลกมันแบ่งเป็นสองส่วนดำกับขาวมันมีขั้วตรงข้ามหมดแหละไอ้ตรงข้ามเนี่ยเขาบอกว่านั่นคือหยินหยางอย่าไปไกลหยินหยางมนุษย์ใช้ทุกวันนี้ก็คือหญิงกับชายหญิงคือหยินหยางคือชายกว่าแค่นั้นเองจริงๆในร่างกายนะมันมีหยินมีหยางก็คือขั้วบวกขั้วลบนั่นแหละดำกับขาวถ้าไฟฟ้าก็คือบวกกับลบประจุบวกกับประจุลบเนี่ยหยินหยางเอ้ยถ้าหยินเท่ากับหยางมันก็นิ่งแต่เป็นใจคืออุเบกขาก็แค่นั้นเองใช่ไหมหยินหยางใช่ไหมครับกลุ่มหยินหยางก็หยินหยางไปหยินหยางมันได้แค่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวนะฮะหยินหยางไปสุดมันก็ได้แค่กลุ่มมหายานก็แล้วกันนะมหายานหยินหยางมหายานก็ได้แค่อุเบกขาหยินเท่ากับหยางนี่แหละครับหยินเท่ากับหยางโอเคไหมนั่นแปลว่าอุเบกขาโอเคนะอุเบกขาก็อยู่ในภาวะของพระอนาคามีไม่ใช่อรหันต์อรหันต์มันต้องเลยไปอีกทีนึงเพราะฉะนั้นอะไรหินนยานมหายานหินนยานเนี่ยคือประเภทหลุดพ้นอรหันต์กลุ่มอรหันต์โอเคไหมพวกยินหยางหรือมหายานเขาอยู่ในส่วนคือมนุษย์ทุกคนมันไปได้หมดแหละแต่เขามาขีดเส้นไว้ตรงนั้นเองในการที่จะดำเนินการชีวิตต่างๆในรูปแบบของคำว่ามหายานโอเคไหมครับยินหยางโอเคพอได้ไหมครับนะก็ถอยมาหนึ่งก้าวคือพระโพธิสัตว์นั่นแหละมาในรูปแบบพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นใครก็ตามพัฒนากายใจมาถึงพระโพธิสัตว์ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับนะพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องเกิดอีกหนึ่งครั้งนะครับต้องนะฮะต้องที่เขาห้ามตบยุงตียุงเนี่ยอย่าฆ่าสัตว์ก็เกิดไปตบตีพระโพธิสัตว์บินมาเนี่ยนี่เขาห้ามคือตรงนั้นถ้าอธิบายขยายความนะที่บอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์เกิดสัตว์ตัวนั้นคือพระโพธิสัตว์ตัวเนี่ยไปตบเนี่ยบาปกรรมหนักไหมนั่นน่ะเพราะเขาพลิกขั้วปุ๊บอรหันต์เนี่ยอะไรทำนองนี้แต่เจอลุงหงอกปุ๊บตอบเลยแหละครับเอาไว้ทำไมล่ะไม่ต้องไปพลิกขั้วเลยให้มันไปอรหันต์ไปใน
ไอ้ตรงที่มันตีเนี่ยมันอยากจะไปนะเห็นไหมดีโทษทีสุภาพหน่อยก็ได้เพราะคำต่อไปมันใช้คำสุภาพนี่จะได้ดีตายของตาหาตากระเทียมและที่ตีให้ตายแต่ลุงออกตีที่ว่าคนอื่นตีระวังให้ดีนะไม่เหมือนลุงออกตีนะด้วยไว้ประสิวสร้อยเหมือนกันเลยโอ้ยดีตายของตายหาแล้วเอามาทั้งตัวชิ้นตัวไม่ต้องไปเกิดอีกไงกินแต่เดียวไม่ต้องเกิดอีกเกิดอีกทุกอีกใช่เถียงไหมทีเนี้ยยุงเยอะมันไปแพร่พันธุ์แล้วก็ลูกยุงหลานยุงเกิดมาทุกอีกแต่มันชั่วทีเดียวเลยมันพอบรุษแล้วมันจบไปเลยจะไม่ต้องเกิดอีกแต่ต้องเป็นลุงหอกตีนะคนอื่นตีไม่ได้นะอย่าไปตีซะนะเดี๋ยวตัวอย่างจะลุงหอกไม่ได้นะลุงหอกไม่เหมือนไผนะจะบอกให้หรือขยะเทียนเนี่ยโอเคไหมเอาละผมจะไปไหนต่อวนไปวนมาก็คือเรื่องของร่างกายของท่านของผมนะครับอย่าลืมมันจะไปดวงดาวไหนก็ไม่รู้ครับสุดท้ายก็มาวนก็มากายใจจิตธรรมดาธรรมดานี่โอเคนะสรุปได้ความว่าร่างกายเราแยกให้ได้นะในส่วนที่มันสองข้างทางวันนี้ตรงกลางระหว่างดีกับชั่วนั่นแหละครับภาวะที่จะหลุดเข้าไปในความว่างโอเคไหมครับตรงกลางเมื่อเวลามันแยกดีแยกชั่วทั้งหูเนี่ยเห็นไหมครับมันแยกได้จริงไหมล่ะรู้ดีรู้ชั่วจริงไหมวันเมื่อวานนี้ฟังข้างหูขวาเอ้ยมันดีว่ะดีว่ะฟังเรื่องราวเรื่องเดียวกันนะคนนายกอมาเล่าให้ฟังมันดีว่ะต่อมาวันนี้เรื่องเดียวกันนั่นนะครับแต่นายขอมาเล่าให้ฟังกลายเป็นไม่ดีซะแล้วเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นหูขวามันไม่ดีนั่นเพราะนั้นแยกหูแยกซ้ายแยกขวาให้ได้ให้ชัดเจนธรรมชาติก็ห้างมาก็คือในการจัดให้มันเท่ากันนั่นเองมันจะกลายเป็นอุเบกขาได้ตาก็เหมือนกันเห็นไหมรู้จมูกก็เหมือนกันอาจจะรังเกียจแค่หยิบมาสูบแค่นั้นอยู่ในบ้านท่านก็รังเกียจผมแค่นี้จะไปไหนรอดไปไม่รอดหรอก ทั้งความเป็นจริงมันไม่กลิ่นบุหรี่ผมมันไม่สามารถมาถึงบ้านท่านอยู่แล้วเหมือนกับวันก่อนนี่ใครน่าโทรศัพท์กลัวจิ้งจกตุ๊กแกคางคกและงู โอ้ยมันอยู่ตรงนั้นน่ะตัวเล็กนิดเดียวมันทำอะไรเราได้เพราะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจนะใช่ไหมครับพอเวลามันแยกเอ้ยจริงเว้ยมันอยู่มันนู่นน่ะมันไม่เอาชีวิตเราไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ความกลัวเป็นสัญชาตญาณความกลัวนี่ครับใครนะครับจะมาลบล้างความกลัวของกันและกันนะต้องสร้างความเข้าใจอย่างเดียวทำให้เกิดความเข้าใจอย่างเดียวความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นแล้วใครล่ะครับจะมาชี้แนะชี้นำให้เกิดความเข้าใจมันคือคนนั้นเข้าใจต้องเข้าใจสองด้านนะที่ว่าเข้าใจด้านเดียวก็กลายเป็นความเชื่อเลยทีเดียวส่วนมากก็ดึงใส่แต่ความเชื่อกันไม่ได้แชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เลยไอ้เจ้าความเชื่อนั่นแหละพอเชื่อปุ๊บมันไม่คิดนะให้ดูไว้แต่จริงๆนะสังเกตไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอท่านเชื่อแต่ใช้ไม่คิดก็เชื่อมันอย่างเดียวนะเชื่อดำก็ดำอย่างนี้ไม่ต้องคิดพูดถึงสีขาวสีเทาไม่ได้คิดไม่ได้คิดในการในการผสมผสานเชื่ออย่างเดียวขาวก็ขาวอย่างเดียวเหมือนกันแดงก็อย่างเดียวเหลืองก็เหลืองอย่างเดียวเนี่ยมันก็ฟาดฟันนะครับมันจะเหลืออะไรนะครับใช่ไหมอะไรทำนองนี้นะครับนะอะไรก็สู้ขาวดำไม่ได้ครับที่พูดทุนเนี่ยนะพอได้ไหมครับที่ผมพูดเช่นที่ว่าเนี่ยพอเข้าท่าไหมถ้าเข้าท่าก็จะลืมหายใจกันแล้วกันเนาะผมดูเวลาแล้วต่อไปนี้ก็ใครก็อยากจะไม่ดังสิเลยติดอะไรไม่ดังโอ้โทรศัพท์ผมนี่ก็มันหายไปไหนเสียงดังบนรูปมันก็มีอยู่แล้วแค่นี้
วายเตือนเถิดเงียบไปได้เด้อฮะเดี๋ยวตีหรอกฮัลโหลทำไมดังที่กันวางซะมันมีโทรศัพท์คู่สายวางวะน่ะทางนี้ไม่ดังเลยนี่กดอะไรผิดถูกป่ะเนี่ยโอ้โทรเข้ามาอีกที02-985-9886ดูซิมันจะกลิ้งกลางมั้งเนี่ยมันจะได้รู้ว่ากลิ้งกลางมันเป็นยังไงกันครับลองหมุนเข้ามาดูสิใครหมุนได้หมุนเป็นใครปวดหัวตัวร้อนก็เชิญอ่ะคณะกรรมการขออนุญาตดูหน้าจอนะครับว่าขอทักทายซิว่ามีกี่พระองค์วันนี้นะครับปื๊ดๆมีกี่พระองค์ลองหมุนเข้ามาดูสิใครหมุนได้หมุนเป็นโอ้โผล่ปึ๊บมา62พระองค์นะครับโอเคยินดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทบาทลีลาหน้าตาที่เห็นกันอยู่เนี่ยครับนะครับวันพรุ่งนี้วันจันทร์เนาะชาวนครปฐมครับนี่ผมนัดกับท่านพระมหาชัยชุมพลมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะก็เชื่อว่าท่านก็คงจะตอกออกอะไรล่ะเฟซเฟิร์สอะไรต่างๆให้กับกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับนะถ้าหากว่าท่านดูอยู่ในเวลาในพรุ่งนี้ผมจะไปนครปฐมนะครับไปรักษาผู้คนนะครับเริ่มแต่เที่ยงนะฮะก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบนะครับนี่คือโปรแกรมโอ้โหเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับผมสวัสดีครับหายชื่อทำไมท่านใดปวดหัวตัวร้อนก็เชิญเลยนะครับนั่นแหละจะได้รู้นะฮะว่าคนที่คิดและพูดเช่นนี้ที่ท่านได้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมีความสามารถอะไรใครก็ตามในโลกเนี่ยแต่ใช้ภาษาพ่อคุณนะถ้าใช้ภาษาอื่นผมไม่รู้จะโต้ตอบได้ทันหรือเปล่านะภาษาแมวผมก็ไม่รู้เรื่องนะภาษาใบไหวไหมนะก็สะกิดกันไม่ได้เนาะก็ไม่ได้นะเอาภาษาพ่อคุณกันแล้วกันภาษาไทยภาษาอังกฤษจะไว้เปิดอีกช่องนึงถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะทำภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับมันจะได้ช่วยฝรั่งชาวต่างชาติบ้างนี่ลุงออกก็ฝึกปรือไปเรื่อยผิดถูกอย่าว่ากันนะภาษาที่ไม่มีบรรณยุกต์นั่นโอเคนะอันนี้คือส่วนหนึ่งไปนะอันนี้เอาคนไทยอยู่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ต่างประเทศชวนเข้ามาได้เลย02-985-9886โอเคนะชัดเจนแล้วท่านเนี่ยดูหน้าจออีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้ผมไปนครปฐมนะไปรักษาเยียวยา2มือเปล่ากับ1ปากนะจะไปช่วยที่วัดพระปฐมเจดีย์จับหน่อยนะครับวัดพระปฐมเจดีย์คณะ4นะไปถามถึงท่านพระมหาชัยชุมพลนะครับเข้าประตูวัดประตูที่1ไปเกือบทะลุประตูหลังตรงมาอย่างเดียวเกือบทะลุประตูหลังประมาณสัก20เมตรถึงประตูหลังเลี้ยวขวาก่อนมันมีซอยเลี้ยวขวาก่อนท่านนั้นก็เป็นคณะ4ซ้ายมือนะครับง่ายนะครับประตูที่1คือประตูติดกับโรงพักกับสถานีตำรวจนครปฐมนั่นนะครับมันติดกันที่ป้ายรถเมล์นั่นนะประตูแรกนะครับเป็นทางเข้าเฉพาะนะครับเอาล่ะ ต่อไปก็ขอถือโอกาสทั้งหมดในจอนะครับทั้งหมด60นาทีนี้61พระองค์นะครับขอต้อนรับขับสู่ทุกท่านนะครับหน้าเก่าหน้าใหม่ก็ปะปนกันมานะเอาเถอะมาถึงตรงนี้ครับชัดเจนดีแถวไหนทวีวัฒนาเนาะตลาดพลูภาพคมชัดโอเคทราบครับเดี๋ยวนะโปรแกรมผมนะครับเดี๋ยวคุณขออนุญาตใช้คำว่าคุณคล่องเงินกันแล้วกันนะโปรแกรมผมเดี๋ยวนะฮะเดือนหน้ามิถุนาอาจจะไปอาจจะก่อนนะฮะออสเตรเลียนะครับแล้วก็ปลายเดือนนี้พฤษภานะฮะ
วันที่27 28 29ก็จะลงพื้นที่ทองผาภูมินะครับเนี่ยตรงเนี้ยโปรแกรมตรงนี้โอเคนะก็แปลว่าส่วนที่เป็นมิถุนาเนี่ยถ้าเป็นช่วงไหนก็ไม่รู้ล่ะครับนะก็ออสเตรเลียประมาณสัก1หรือ2อาทิตย์ออสเตรเลียนะครับ นะถ้าไปนะแล้วก็การเตรียมการที่ไปอเมริกาเนี่ยก็ลองจัดสรรเวลาช่วงนั้นลองดูนะครับ นี่ไกล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 เตือนสติค่ะส่งมาได้ค่ะกลิ่นบุรีจะได้มีพลังค่ะ เอาไว้ลองไหมล่ะผมสูบดีบ้านผมเนี่ยครับกลิ่นบุหรี่ที่มันผ่านไปที่เข้ารูจมูกท่านเนี่ยมันลองสักตั้งนะเนี่ยนะที่วันนี้ผมอยากจะรอตรงนี้นะมั้ยอยากจะรอไอ้เรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์มานะครับอันนั้นจะปิ้งรับประกันได้เลยเนี่ยอันนี้มันช้ามันรีเลย์อยู่สักถ้าเป็น YouTube Face นะมันก็ดีเลย์อยู่ประมาณนาทีเศษแล้วถ้าเป็นเฟซไลฟ์หรือเวลาเนี้ยมันดีเลย์อยู่ประมาณ3วินาทีเป็นวินาทีนะนะ3วินาทีเศษอย่างเช่นผมพูดที่บ้านผมตึ๊ดตรงเนี้ยรออีก3วินาทีเศษท่านถึงจะได้ยินโอเคไหมครับนี่คือดูว่ามันไม่ดีเลย์นะฮะถ้าหาก็ดูจริงๆทีนี้เทคโนโลยีครับมันต้องสตาร์ทตัวเริ่มต้นเนี่ยมันจึงจะเข้าใจตรงนั้นได้นะครับคือวินาทีที่เริ่มต้นนะจะเข้าใจตรงนั้นส่วนกลางๆรายการมันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ดีเท่าที่ดูตามนี้เนาะโอเคครับขอให้เข้าใจก็ต้องชื่นชมคุณภาพชัดเจนเฟซภาพชัดเจนนะครับ YouTube ก็ชัดเจนแปลว่าเขาพยายามที่ YouTube พยายามที่จัดสรรเดิมที่เดิมไม่ชัดเจนนะมีสั่นมีไหวมากเนี่ยก็ชื่นชมเขาครับนะไม่งั้นท่านกับผมอยู่ไกลกันคนละประเทศเนี่ยมันจะไปสื่อกันได้ยังไงในเวลาที่ห่างกันเพียง3วินาทีเศษเห็นไหมครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับเรื่องนี้นะเอาละโอ้โหลุงออกข้างหลังนี่ชัดเลยชัดลุงออก Pure Energy in Us แปลว่าพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในตัวท่านของทุกคนนะจะบอกให้ทราบว่ามีแน่นอนส่วนผมพลังงานที่ผมบริสุทธิ์มันก็มีกันอยู่เยอะมากจึงใช่ว่ามีด้วยกันนั่นแหละมันได้คุยกันรู้เรื่องไงจะบอกให้ทราบมันมีด้วยกันมันเชื่อมสัมพันธ์กันคุยกันรู้เรื่องง่ายเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีเหมือนกันมันก็ตรงข้ามกันตรงข้ามหยินหยางดำสดดำขาวสดขาวก็แยกทางกันไปครับอันนี้มันผสมผสานในเรื่องของถ้าเป็นสีก็สีเทาๆขาวผสมดำเนี้ยแต่ของผมนี่ไม่ขาวไม่ดำนะมันอยู่ตรงกลางมันคือใสนั่นเองครับใสคือจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวบอกให้ทราบมันตัวนี้จะเป็นคอเปอเรตให้เป็นแกนให้เป็นแกนเชื่อมขาวกับดำเป็นแกนนะแกนเป็นช่องว่างจำเลยนะครับถ้าผมทำมือนี่โป๊ะเชี้ยถ้าพูดกับว่าถ้าพูดกับว่านิวเคลียสนะซ้ายจะเป็นโปรตอนทันทีขวาจะเป็นนิวตรอนทันทีไหมครับพลังงานตัวนี้มันสามารถสอดแทรกระหว่างอะตอมต่ออะตอมได้นะครับในชั้นบรรยากาศเห็นไหมสอดแทรกอะตอมต่ออะตอมในชั้นบรรยากาศเห็นไหมขนาดนิวเคลียสมันยังแยกจากกันได้เลยนิวเคลียสของอะตอมเห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วช่องว่างของอะตอมระหว่างอะตอมในอากาศมันจะผ่านไม่ได้เนี่ยพลังงานตรงนี้พิสูจน์ไม่ได้หรอกวิทยาศาสตร์ไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยเพราะว่าเขาปฏิเสธเรียบร้อยค่าคงที่ไงหรือก๊าซอีเทอร์เนี่ยเขาปฏิเสธมาเรียบร้อยบุคคลที่จะพิสูจน์ตัวนี้ได้นะครับในการกระทำนะต้องอะไรหาเดี๋ยวนะครับ1ตรงกลางของเหรียญซึ่งมีอยู่2ด้านนะครับก็คืออิทธิพยาตานั่นเองเห็นไหมสองต้องพิสูจน์ตรงกลางโป๊ะแชะของแม่เหล็กให้ได้เห็นไหมครับก็แปลว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ขั้วที่3ของแม่เหล็กได้เห็นไหมครับตายจ
จับต้องได้แต่เขาไม่พิสูจน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่ามานั่งขี้คุยนักฟิสิกส์ศาสตร์บอกให้ทราบไปเจอคำถามลุงหนอเขาเป็นไงเงือบเงือบไงเงือบทุกรายเลยนักฟิสิกส์ที่ว่าแน่ๆนี่แหละครับเห็นไหมผมพูดกันจะเบ่งเสียง วันนี้มีคนก็บอกว่าลุงหนอดูไปหน่อยมั้งโอ้ยก็ไปตามลีลาพี่เอ้ยผมไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองใครที่ว่านะโอเคนะโอเคกั้งโกบผมเพิ่งเข้าใจวันนี้เองเคยแต่ได้ยินเพลงเขาร้องคุณไฟจิตสาวจันกั้งโกบเนี่ยโกบเอ๊ะวันนี้ลุงงอนแตกฉานภาษาเลยไอ้แตกฉานภาษาก็คือแตกสารแตกฉานพจนานุกรมสระนั่นเองแล้วรู้ความหมายของคำภาษามันก็อยู่ในหัวข้ออิฐเลยภาษาน่ะนะอะไรมีคำว่าสี่นะปฏิสัมภิทาสี่คนเขาแตกฉานเรื่องราวของปฏิสัมภิทาสี่มันก็ได้หมดสิครับโอเคไหมทีนี้มนุษย์ผู้ซึ่งจะแตกฉานปฏิสัมภิทาสี่ถามว่าไปถามนักปฏิบัติธรรมใช่ไหมไปถามปริญญาเก้าก็แล้วกันปริญญาแปดก็ยังได้ตอบได้มั้งเออมันหมายความว่าไงนั่นนะบรรลุธรรมระดับไหนนั่นเองเห็นไหมครับในคลิปก็มีฟังนั่นน่ะคลิปยูทูบเราทีวีเนี่ยหาเองนั่นแล้วกันโอ้มีฟังผมเจรไนฟังหมดแล้วแหละพวกเนี้ยนะวันนี้ลูกกาปทุมฝนตกหนักสลับกันตลอดวันเห็นไหมลำลูกกาปีไหนจะมีลำลูกไก่มั่งมีหรือเปล่ามีแต่ลำลูกกาลำลูกไก่ไม่มีเรื่องไงโยม ผมนี่แปลงไปเรื่อยแหละต้องการให้มันเปรียบเทียบเฉยๆแล้วครับที่พูดจานให้มันมีสองฝักสองฝ่ายให้มันเกิดประเทียมเปรียบเทียบมันจะออกเองนะครับพวกนี้พวกคำผวนนะฮะพวกเก่งคำผวนแน่ๆนะเห็นไหมนั่นนะพวกเก่งคำผวนนี่จะเป็นคนที่มีความคิดในเชิงนอกกรอบนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับมันเป็นไหวพริบอีกอันหนึ่งนะเนี่ยอย่างเช่นเวลาเข้าป่าเนี่ยมันจะมีกวางมีเก้งมีช้างมีม้ามีวัวมีควายหญิงชายเข้าป่าปื๊ดปื๊ดถามว่าผู้หญิงกลัวสัตว์อะไรผู้ชายกลัวสัตว์อะไรใช่ไหมถ้าหากว่าสวนมากแล้วผู้หญิงเนี่ยจะกลัวอย่างเดียวคือหมีใช่ไหมคำนี้ขึ้นมาปึ๊บ อะไรทำนองนี้คนไหนคิดไม่ทันก็อึ้งกิมกี่อะเฮ้ยหมายความว่าเนี่ยไอ้พวกนี้โอเคมีความสุขจังค่ะวันนี้คมชัดก็มีความสุขนะโอเคไอ้ผมมีความสุขตลอดการตลอดไปแล้วแล้วตายนาทีนี้ผมก็มีความสุขหยุดหายใจเดี๋ยวนี้ผมก็มีความสุขผมมีความทุกข์เหมือนชาวโลกก็แล้วครับโอเคนะแบกหินอยู่สองข้างหนักข้างละ5 กิโล50 กิโลผมจะมีความสุขความสุขที่ได้แบกนะแบกนานไม่ได้พี่เกินะเห็นไหมมันไปจนได้นะภาษาผมแชร์ค่ะฟังแล้วคิดตังจะได้เข้าใจค่ะเออก็แชร์กันไปถ้าเห็นว่ามันมีดีก็แชร์กันไปผมจะดูในการนะอย่าลืมโทรศัพท์นะครับอีกประมาณสัก10 นาทีผมไปแล้วนะประชาชนภาพเสียงชัดดีบางเลนฝนไม่ตกเลยห้อยห้อยจะเอาไหมล่ะฝนเดี๋ยวฟ้ารั่วนะฟ้ารั่วนะบุรีรัมย์ชัดเจนแจ๋วโอเคครับปฏิสัมภิทาสี่แตกฉานเรื่องพยัญชนะ
และสระโอเคไหมพยัญชนะคำเดียวก็พออันที่สองคือแตกฉานความหมายของของพยัญชนะบวกสระนั่นแหละก็แตกฉานเรื่องของความหมายของแต่ละคำนะเนี่ยคำว่าแตกฉานมันจะภาษาเนี่ยมันคืออะไรนะภาษามันคือรหัสภาษาเนี่ยเป็นรหัสนะครับบอกลักษณะนามบอกอากัปกิริยาภาษานะบอกการเคลื่อนไหวนะเนี่ยลักษณะมันหรือเรียกว่าสรรพนามภาษาที่เป็นสรรพนามเรียกขานกันเนี่ยเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวเชิญครับจะไม่รู้ว่าตอนนี้จะคุยกับอาจารย์ได้ไหมคะก็ตอนนี้คุยกับผมนะมั้งใช่ไหมคุยอยู่แท้ๆยังบอกว่าจะคุยได้ไหมเอาเชิญครับคุยกับผมแท้ๆแล้วก็ขอโทษอาจารย์เอาจะคุยเรื่องอะไรครับการฟังให้ดีนะฮะถ้าถามเรื่องการเมืองผมไม่คุยเอาโอเคโอเคว่าปะโอ้ดีมากครับเชิญครับสวัสดีค่ะเป็นไงอาการนิ้วค่ะนิ้วค่ะขอรับพลังอีกรอบเพราะว่าเดี๋ยวถ้าลงพัทยาแล้วหนูไม่มีเวลาถามว่ามันดีขึ้นไหมสวิตผ่านวันนั้นเมื่อคืนจากที่จะมีที่ล็อกมือไว้แต่ตอนนี้ไม่ได้ล็อกแล้วแต่ว่ามันไม่ปวดแล้วแต่ว่าก็ยังมีแข็งอยู่ค่ะโอเคมันยังไม่ยืดหยุ่นเท่าที่ควรโอเคก็ถือว่าได้ผลเนาะถือว่าตัวปัญหามากนะวันนั้นนิ้วมือโอเคนะโอเคเพิ่มเติมเสริมสะบัดมือฮะสะบัดเล่นๆเนี่ยสะบัดเหมือนสะบัดผ้าแกว่งแหวกฟังเสียงด้วยหายใจใส่สมอนท้องก็เปล่าใช่ค่ะดีมากเลยดูมันจะได้ผลโอ้โหเบาหัววิวเลยครับสามสองปืด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 นิ้วมือผู้ใดก็ตามที่มีฌานสะบัดตามที่ผมทำนะให้ดูหน้าจอนะครับนะสะบัดก็ไปเถอะพวกและปวดนิ้วปวดเนื้อปวดข้อเนี่ยครับที่เรียกว่าโรคเกาเนี่ยนะครับเกามันปวดยิ่งหน้าหนาวมันปวดจังรู้ไหมให้รู้ไว้นะครับตัวนี้ตัวหนักมากสะบัดไปเถอะครับเพราะเสียงผมมันมีพลังมันอยู่ในทีมันนะครับนี่ผมให้คุณกรวีตรงๆคนอื่นก็ได้รับอานิสงส์ด้วยเพราะมันอยู่ในห่วงเวลาเดียวกันโอเคไหมครับพวกปวดสายไปเลยขยับเลยเป็นลิงไปเลยถามว่าเป็นจังไดเหือยังไม่รู้สึกเท่าที่ควรวิธีการใช้น้ำอุ่นช่วยครับผมนะนะนะที่เขาเรียกประคบร้อนประคบร้อนนั่นแหละครับทางการนวดเขาโอเคของเราจุ่มน้ำร้อนนั่นแหละครับเมื่อคืนนี้นอนไม่ปวดหรอโอ้โหปวดที่บอกให้อาจารย์ว่ามันจะกัดยืดเมื่อคืนไม่ปวดเลยค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมขอถามถึงท่านในอบต.นั่นสิเป็นไงบ้างสองท่านน่ะนะก็พี่ชายคนรองคนที่เสื้อแดงก็เขาบอกว่าทำไมเขามีความรู้สึกเขาเพลียโอ้ยแน่นอนครับพลังนี่มันโตก็โอเคเขาบอกว่าเขารู้สึกดีขึ้นสองวันผ่านไปเขาเป็นหนักนั่นน่ะค่ะเออเขาจะหายใจจะไม่เต็มปอดอยู่แล้วนั่นค่ะพี่ชายคนรองนี่อยู่โรงพยาบาลเป็นอาทิตย์แล้วค่ะก่อนที่หนูจะมาที่บอกว่าห่วงเขาอะค่ะมันหนักค่ะแล้วเสียดายพี่ชายไม่ได้บอกหนูตอนที่ไปถึงบ้านอาจารย์อะค่ะ
มีเรื่องแปลกอยากแชร์ค่ะเพราะว่าตอนที่ที่รถสักครู่หนูเข้าไปในบ้านหนูเห็นอาจารย์เลยค่ะเห็นเลยว่าอาจารย์นั่งนะแล้วอาจารย์ก็ทำมือมันปล่อยแสงหนูเข้าใจว่าอาจารย์ต้องปล่อยแสงนั่งรับอยู่หนูก็เห็นอาจารย์เป็นคนแรกเลยเข้าไปอ่ะแล้วทีนี้พี่ชายหนูก็ลงมาหนูก็ยกมือไหว้อาจารย์ที่หนูยังแอบดุพี่ชายบอกว่าทำไมพี่ชายไม่เหมือนไม่ไหว้อาจารย์ทีนี้เขาบอกพี่ชายบอกอ้าวน้องเราไหว้อะไรอ่ะเขาบอกเขาไม่เห็นอาจารย์ค่ะจริงๆทั้งสองคนเขาบอกเขาเห็นแต่เก้าอี้แล้วก็เห็นพี่คนที่ใส่เสื้อขาวที่เตรียมของให้อาจารย์ทานนะครับแต่ว่าหนูเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าไปคนแรกที่เห็นก็คืออาจารย์หนูบอกแปลกมากทำไมไม่บอกตั้งแต่ตอนที่อยู่บ้านอาจารย์พอบ้านเขาก็เล่าใหญ่เลยเพราะเมื่อคืนมาถึงบ้านตีสองนะคะครับหนูแปลกไม่ต้องแปลกตาใครตาตาใครตามันไม่ต้องแปลกไม่ต้องแปลกถือโอกาสเล่าให้ฟังท่านที่กำลังฟังที่เคารพครับก็ถือโอกาสคุยกันทั้งหมด 20,000 คนนะอยู่หน้าจอขณะนี้นะครับนะขอแจ้งเพื่อกรณีทราบนิดหนึ่งว่ามันเป็นงี้เรื่องเป็นงี้นะเมื่อกี้ผมบอกโอเคผมช่วยคุณกรวีคนเดียวเนี่ยครับทุกคนที่อยู่ในจอเนี่ยเรื่องปวดเนี่ยมันจะคลี่คลายเลยแปลว่ายิงนัดเดียวได้หมดทุกคนเลยนี่คือองค์รวมอย่างนี้ครับบอกให้ทราบไว้นะครับขอให้อยู่หน้าจอดีๆนะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนเก้าอี้นั่งอยู่เก้าอี้เนี่ยนะฮะพอเวลาผมก็นั่งอยู่ตั้งแต่เช้าเนาะไม่ได้ไปไหนหรอกครับนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไปเรื่อยแหละคุณเปิดประตูมาเห็นผมแต่พี่ชายสองคนมองไม่เห็นผม ก็เป็นเรื่องของพี่ชายโอเคนะไม่ใช่เรื่องเราโอเคไหมครับขอให้แยกเขาแยกเราแต่ทั้งหมดอย่าตื่นเต้นตกใจเห็นคือเห็นไม่เห็นคือไม่เห็นพี่ชายบอกเขาไม่เคยเห็นอะไรแล้วพี่ชายคนเสื้อสีแดงอ่ะเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้ยากมากอืมครับครับไม่นะก็เป็นคนเขาเหมือนเขาได้พิสูจน์อะไรที่แบบไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่ออะไรอืมก็น่าเสียดายผมไม่ได้เปิดม่านให้ดูนะวันที่18ใครมาเนี่ยฮะ18มาให้ได้นะมันจะหนูกลับแล้วค่ะหนูกลับ17นี่ละค่ะนี่หนึ่งจะเล่าให้ฟังดังนั้นขออนุญาตท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพนะครับสิ่งนี้ผมไม่ค่อยจะเล่าให้ใครฟังหรอกแล้วก็ไม่เคยเล่าในภาพรวมนะครับยกเว้นมาที่นี่ทุกคนมาที่จะบอกว่ามันมีภาพอยู่ภาพหลังมีอยู่ทั้งหมด5ภาพนะ5ภาพเป็นภาพต่อเนื่องนะฮะเป็นแบบฟิล์มสมัยนี้มันเป็นฟิล์มอะไรโกดักนะกล้องก็ปัญญาอ่อนฟิล์มก็ฟิล์มโกดักธรรมดาเนี่ย200 300 400นั่นแหละครับกดไป5ครั้งจะมองไม่เห็นผมอยู่1ภาพ4ภาพนั้นเห็นผมยืนอยู่เนี่ยก็โชว์อยู่ทุกวันอยู่ที่ห้องเนี่ยครับไม่ได้เปิดดูไม่ได้ชวนให้ดูนะวันนั้นน่ะนะนี่ก็คือเล่าให้ฟังผมไม่ค่อยจะเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ฟังเท่ากับเท่าไหร่เพราะว่ามันจะชวนเชื่อกันผมยิ่งไม่อยากจะให้ใครเชื่อผมอยู่แล้วล่ะโอเคนะเห็นใครให้มันก็แล้วกันรู้ใครรู้มันก็แล้วกันเนาะจะดีที่สุดเขาคือเขาเราคือเราเนี่ยนะครับผมพยายามแยกจัง นะโอเคไหมสรุปแล้วนิ้วเป็นไงข้อมือนิ้วมือเป็นไงอ่อนลงยังครับก็ยังนิดๆนะคะโอเคขอให้รู้สึกเถอะอย่างน้อยสุดก็หายปวดแล้วล่ะโอเคนะหายปวดก็โอเคแล้วค่ะโอเคแต่ว่าก็ให้ระยะเวลามันรักษาตัวเองพอสมควรนะตกลงวันที่11กลับสวิตเซอร์แลนด์เนาะโอเคก็ขอให้ดีนะจะลงไปเที่ยวพัทยาอยู่พัทยาสักนะถึงกลับโอเคครับนะตกลงแค่นี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ด้วยความยินดีทุกคนทุกท่านรวมทั้งครอบครัวที่นู้นก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขดีเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมจะเรียกเขาว่าสาวสวีเดนเนี่ยโอ้ยตั้งอยู่ตั้งติดตามลุงออกนั่นเป็นปี2ปีนะครับจาก YouTube นั่นจนทั้งสื่อสารผ่านทวินวันในจอนะครับหัวปวดหายปวดเลยตั้งแต่วันนู้นเป็นต้นมา
เนี่ยถ้าเวลาคุยเรื่องนี้มันก็จะกลายเป็นยกตนนะฮะผมก็ไม่อยากจะทำพวกนี้ไม่อยากจะพูดถึงบอกว่าห้ามเชื่อห้ามเชื่ออย่าเชื่ออย่าเชื่อก็คือตรงนี้เองครับนะสุขวิทย์อะไรสุขวิปัตตโพเตวิชโชอะไรเนี่ยจัชพิญโยปฏิสัมภิพัตตโกอรหันต์สี่จำพวกอ๋อโอเคครับโอเคเข้าใจแล้วครับโอเคอรหันต์หนึ่งในสี่ก็คือปฏิสัมภิทาสี่นะอรหันต์อันที่สองคือเตโชคืออะไรเตโชอะไรนะอะไรล่ะอะไรวิมุตต์อ่ะปัญญาวิมุตต์เตโชวิมุตต์อันนี้เดียวกันวิปัสสโกโอเคครับไม่ต้องแปลกมีมากกว่าที่คิดครับคุณเช่นระบบเคยเรื่องนี้มันกลายเป็นยกตนครับนะผมไม่อยากจะพูดยิ่งผมพูดจาชัดเจนชัดแจ้งขนาดนี้นะถ้าคุยเรื่องมันจะสนุกเนี่ยเพราะว่ามันส่วนมากก็มันมีแต่คนมันมีแต่นายกอเอาเรื่องของนายขอพูดนะฮะแล้วสารพัดรวบรวมมาหลายพันปีแล้วพูดไปก็อ้าวฟังเพลินไอตัวคุณพูดไปถึงไหนหรอกเนี่ยมันถ้าพูดคำต่อไปเนี้ยมันก็เห็นไหมผมก็ไม่กล้าพูดคำต่อไปนี้ดูเองกันแล้วกันก็แค่สมบัติเอาเองกันแล้วกันผมก็แยกเขาแยกเราเป็นครับนะเราคือเราเราคือเราก็พูดจังครับผมนี่นะครับนะโอเคท่านก็คือท่านผมเนื้อหวานกำลังเชื่อมโยงกันอยู่นะฮะในเรื่องของภายในตัวท่านภายในตัวผมนะทุกคนมี PE หรือว่ามีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวตนอยู่แล้วนะครับพยายามเป็นผู้รับที่ดีๆครับนะอย่าวอกแวกอย่านู่นนี่นั่นนะครับเวลาผมใช้ภาษาเป็นคำสุดท้ายห้ามต่อรองเนี่ยจำเลยครับตรงนั้นนะเพราะไม่มีตัวไปอีกมันไม่มีตัวอื่นอีกที่จะมาเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นพูดเสริมพูดเติมมันก็ไม่ได้นะครับมันไปต่อไม่ได้ไปมันจบตรงนั้นจุดตรงนั้นนั่นเองครับที่บอกว่าอย่าต่อรองนะเนี่ยห้ามต่อรองสงสัยก็ถามมาเนี่ยใจกระจายความให้ประมาณนั้นแหละครับเพราะคำว่าอย่าต่อรองแปลว่าผมเองผมก็จบคำพูดตรงนั้นมันไปต่อมันหมดคำพูดมันหมดภาษาตรงนั้นนะผมก็อึ้งกิมกี่เหมือนกันมันไม่มีภาษาให้ก็ได้แต่เสียงหัวเราะเนี่ยกึกกักกึกกักแค่เนาะไม่ได้ไปครับแต่อยากเห็นของดีที่คุณลุงบอกครับก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับตาใครตามันบุญตาใครบุญตามันแล้วมันจะฟลุกด้วยนะที่ว่าภาพที่ว่ามีทั้งหมดไม่น้อยกว่า11ภาพนะครับไม่ใช่ฟลุกนะติดไว้ตรงเนี้ยเอาไว้คนดูแต่ก่อนที่ผมเขียนภาพนี้ชื่อภาพมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีนั่นแหละครับชื่อภาพแล้วคำนี้นะครับผมเขียนขึ้นกระดานตั้งแต่นู้นตั้งผมที่อยู่เกียร์กายนะครับ20กว่าปีมาแล้วคนที่ติดตามผมอยู่เกียร์กายจะรู้ฮะตรงนั้นคนหนึ่งที่ติดตามอยู่เกียร์กายตั้งแต่นู้นนะมันไม่ใช่20กว่าปีแล้วเหรอก็แม่ครัวที่ก็ทำงานอยู่ได้ให้เนี่ยครับแม่ครัวนั่นแหละใช่แม่ครัวเขารู้ผมตั้งแต่นู้นเนี่ยครับผมโอเคเมียผมเติมไหมเนี่ยอ้าว9 โมงพอดีแล้วเนี่ยผมไปแล้วนะชวนกับผมสวัสดีครับเป็นคำสุดท้ายกันแล้วกันสวัสดีค่ะด่วนจีเจ้าด่วนจีอาจารย์คะช่วยเรื่องสุดอ่อนเพียแล้วก็มีเสมหะค่ะงั้นก็เสียบหูยังสมอลทอนสมอลทอกใส่เลยเตรียมเลยคนไหนโทรศัพท์มาต้องเตรียมสมอลทอกนะครับจำหน่อยนะครับเอาอย่างพร้อมยังคือสมอลทอกมันช่วยได้เยอะช่วยได้มากเลยเอาไงพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะ3 2ฟังให้ดีเสียงนี้มือสองข้างมันก็อิสระใช่ไหมล่ะก็นวดหัวไส้ไหม
ม่ต้องไปยกหูโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะมันชัดเจนมันคมนะเพราะว่ามันจะเข้าไปสู่หลุมดำในสมองนั่นแหละครับมันจะไปล้างหลุมดำให้เงี้ยดีกว่าขยับเนื้อขยับตัวเอาไอ้แข้งๆดูสิเอาน่ะเวลาไอมันเวลาสูดหายใจเข้าไปปอดจะขยายเห็นไหมเห็นไหมมันต้องสูดเข้าหัวหายใจเข้าออกค่อยไอนะครับปอดจะขยายเนี่ยสำคัญนะตัวไอเนี่ยอย่าไปคิดว่าไม่ดีนะครับมันจะประกอบกันขอให้เสียบใส่หูดีเถอะพลังมันจะขึ้นมาเลยมันจะออกมาเลยทีเดียวแหละครับถึงบอกว่าอยากจะให้งับอากาศมากๆแล้วก็กลั้นนานๆก็คือตรงนี้นะโอเคถามว่าเป็นยังไงครับผมสมองโปร่งขึ้นประมาณ 80% เออนั่นๆเมื่อสมองโปร่งขึ้นสมองมันเป็นอะไรสมองนี่นะฮะเดี๋ยวนะฮะมันจะสั่งอวัยวะที่มันสามารถควบคุมได้นะครับสมองไม่สามารถสั่งอวัยวะภายในได้นะครับบอกให้ทราบว่าหรือว่าใจก็ไม่สามารถสั่งพวกตับไตไส้พุงม้ามหัวใจปอดสมองไม่มีสิทธิ์สั่งนะจำด้วยครับหัวโทษปอดมีสิทธิ์ครับปอดได้มีสิทธิ์โอเคนะแต่หัวใจเลิกคุยกันเลยสมองไม่มีสิทธิ์สั่งนะครับหรือหัวใจก็ไม่สิทธิ์สั่งหัวใจก็ไม่สามารถมีสิทธิ์สั่งอวัยวะตับไตไส้พุงม้ามหัวใจรวมทั้งอวัยวะที่ผลิตมนุษย์นั่นนะประมาณนั้นนะครับโอเคจำไม่ให้ดีนะพวกนี้มันทำงานอัตโนมัติครับโอเคตกลงแค่นี้บอสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละผมถือโอกาสเลยนะเพราะว่าผมมีธุระนิดหน่อยนะครับเอาละ บ้านใครบ้านมันครับทั้งหมดอยู่ในหน้าจอนี้59ชีวิตนะฮะทั้ง59พระองค์ทศทีทั้งใหม่และเก่าป่าปนกันนะครับก็ถ้ามีอะไรสิ่งต่างๆนานาที่ส่งมาให้กับบุคคลอื่นก็แชร์ไปแชร์ไม่ต้องมาชมแชร์อย่างเดียว ผมไม่ต้องการคำชมหรอกแต่ผมอยากจะให้ได้รับมากกว่าเข้มครับขอให้เข้าใจให้ตรงกันแชร์มันไปดวงดาวไหนแชร์ได้แชร์มันไปประมาณนี้ครับให้มันแพร่ไปเพราะผมเองก็มีความตั้งใจสูงในการที่จะให้ทุกคนได้รู้ตัวตนของแต่ละบุคคลเป็นหลักครับมันจึงให้ไปกว้างๆให้ไกลเอาไว้เนาะอ่ะบ้านใครประมาณนั้นเนาะใครอยากคิดทำอะไรก็เชิญประชาสายพรุ่งนี้ก็พูดจากันให้เป็นภาษาดอกไม้อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าตบตีกันอยู่ด้วยกันสันติวิธีคนในรั้วคนนอกรั้วคนในบ้านคนที่สาธารณะไปไหนก็อย่าเป็นทำให้เป็นบุคคลที่มันอะไรเกะกะขีดขวางชาวโลกเข้าประมาณนั้นโอเคนะทำพวกนี้ให้ได้มันจะสบายๆนะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรประกอบไปด้วยพญานาคและพญามังกรตัวเดียวกันนั่นแหละเออพญาช้างเผือกพญาครุฑขอให้ทำหน้าที่ติดสายให้ตามท่านที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้และต่อไปอีกเพราะมันใครมาดูที่หลังๆก็โอเคได้รับเนาะขอให้รับแต่ความปลอดภัยทั้งประกอบเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank youเวรีบีครับผม